เกือบพระป่าคว่ำแล้วครับคุณผู้ชมครับฉลามขาวต่อหมอสีครับวันนี้นี่ทีเด็ดทุกสำนักเลยครับขึ้นมาเป็นต่อ 2-1 เนื่องจากว่าคู่ชกเนี่ยทำน้ำหนักไม่ลงนะครับลดถึง10โมงเลยแต่วันนี้วรพลเกียรติชัชนันท์ดันฟื้นครับเกือบจะพลิกเกมเอาชนะฉลามขาวได้แต่ว่าสุดท้ายครับฉลามขาวก็ยังเอาตัวรอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมคู่ที่2มวยไทย7สีกันเลยครับอยากย่างอ่ะนะถ้าไปหลงย่างไอ้หลงตีนเดียวกับแพ้ยังบอกว่าย่างก็ไปโดนตีนเดียวแพ้เลยไหนยังบอกอยู่เออแพ้ให้จะของไงสวัสดีครับพี่วันนี้เป็นไงบ้างพี่มวยเราโอ้ก็วันนี้เครื่องคอหลงทางแต่เช้าแล้วใช่ไหมดีแล้วทำได้ดีแล้วเพราะว่ามันเราทำน้ำหนักแทบไม่ได้แล้วครับพอฟื้นมาทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วถือว่าวันนี้ก็โอเคแหละสู้ได้ดีได้ดีพี่ชัชนันท์อยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างพี่วันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเกียรติชัชนันท์นะเอาไว้27เจอกันใหม่ครับทั้งเกียรติเพชรทั้งเพชรเล็กครับช่องอมรินทร์ครับก็ไม่เป็นไรวันนี้อันนี้ไม่เป็นไรได้แค่นี้โอเคแล้วครับเราแทบไม่ไหวแล้วเมื่อเช้าครับพี่โอเคครับเดี๋ยวดูน้องหน่อยยังโอเคนะเมื่อเช้านี่ลดน้ำหนักถึงกี่โมงอะน้อง10โมงโอ้10โมงเลยเหรอเช้าวันนี้พี่หมดแรงไหมเนี่ยขึ้นไปต่อยมีแรงขึ้นอยู่ครับอือก็มีแรงขึ้นอยู่ตอนนี้น้ำหนักของเราเนี่ยที่ดีที่สุดเวทเท่าไหร่29 30ต่อ30โอ้คือตอนนี้เนี่ยเวทเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วหนักขึ้นมาปวดทวนเลยเมื่อเช้านี่เกินกี่ปอนด์อะถึง5ปอนด์อะเกือบ5ปอนด์ก็วิ่งรถมาจนเหลือ3ปอนด์ไปร้องอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างวันนี้ถือว่าเราเต็มที่แล้วขอโทษแฟนๆนะครับเต็มที่ครับครับเอาใหม่นะก็จะต้องขยับน้ำหนักขึ้นไปครับผมตอนนี้เราอยู่กับผู้ชนะนะครับฉลามขาวต่อหมอสีเจ็บต้องเตะย้ำว่าชอบเจ็บจะไม่เตะขโมยคนลุกใหญ่ยังก็ไปออนี่หรอกไม่ไปดูเลงถุงก็ถอยหลายจำไม่เลยเฮียเขาทำนี่ไม่ใช่ยังบอกมึงเจ็บขาไม่เตะเจ็บขาก็ต้องเตะใช่ไปเขาไม่อยู่เดินให้เตะครับเราถามประกรณ์ก่อนวันนี้เนี่ยเกมของฉลามขาวเป็นไงบ้างในมุมมองของประกรณ์มันต้องดีกว่านี้เพราะว่ามันซ้อมมาดีแล้วมันเจ็บขามันบอกพี่ผมเจ็บขาแต่จะเจ็บมันก็ต้องเตะแต่เวลาน้องมวยเจอมันก็เตะก็คือต้องกัดฟันเตะใช่ครับคือถ้าไม่ออกอาวุธมันก็ไม่ได้คะแนนใช่ใช่เราได้ลูกยัดจ่าแจ้งเลยลูกครับในลูกยัดทีมเห็นไงครับยังไงฉลามขาววันนี้ขาเป็นไงบ้างต้องไปท้องก็ไปหน้าคำพูดนี้บอกยังไม่ดีเท่าที่ควรครับผมคิดว่าวันนี้เรายังไม่ดีตรงไหนบ้างหยุดไปนานสามเดือนครับก็หนีไปหน่อยครับอ๋อวันนี้เราเสียเปรียบน้ำหนักคู่ต่อสู้3ปอนด์นะ3.3เป็นไงเราขึ้นไปปะทะกับเขาแล้วเนี่ยแรงปะทะเขาแข็งเยอะไหมแข็งเขาเจ็บเองอ่ะจริงเหรอเตะเขาแต่เราเจ็บเลยเหรอ3ปอนด์ที่มีผลเยอะนะครับเขาเดินบี้เราอย่างเดียวครับหมดไหมวันนี้หมดไหมไม่หมดไม่หมดอ๋อแต่ว่าเจ็บขาเจ็บไม่ได้ยกไหนครับยก2ครับเตะขาขอโดนข้ออ๋อเดี๋ยวขอดูหน่อยข้างขวาด้วยนะครับฝ่าเท้าฝ่าเท้าแดงก็ต้องแบบนี้ได้ก็คือเจ็บฝ่าเท้าตั้งแต่ยก2ก็เลยไม่ค่อยเตะขวาเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นมุกยับไส้แทนนี่เดี๋ยวอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างน้องก็ขอบคุณครับที่เชียร์ผมแล้วค่าย PK ครับก็ไว้หน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับครับสู้ๆครับวันนี้เสียเปรียบน้ำหนัก3ปอนด์3ปอนด์ด้วยลดไงไม่โฟม3ปอนด์ก็ว่ากันใหม่ครับวันนี้ถือว่าเป็นผู้ชนะลงมาได้ครับฉลามขาว